ารและ9คุณประพันธ์ตรีปัญญาทั้ง9ท่านขอเรียนเชิญได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปขอเรียนเชิญครับสุราปริปุเรนติสาสรังเอวะเมวะหิโตทินังเตตานังอุปกัสสิอิติชิตังปัตติตังตุมหังหิปะเมวะสมิทตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปันนะระโสยะคะมณิโชติระโสยะคะน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฏจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุฏสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณ
สมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณตราเทพเจ้าเขาคิดจกูดคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553เลี้ยงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามทุกท่านขวัญจิตศรีประจักษ์แสวงบุญตาสมัครของสตางค์ร้อยพระบาทเขาคิดจะพูดกรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิดจกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแค่ละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาพระเก้าเสริมบารมีโชคลาภการงานเพชรพญานาคแก้ปีชงโชควาสนายันมหาเศรษฐีนาคานาคีเรียกทรัพย์ร่ำรวยเงินทองคุ้มครองปลอดภัยทั้งหมดนี้ปลุกเสกณวัดป่าคำชะโนดสิริสุทโธอำเภอบ้านดุจังหวัดอุดรธานีติดต่อเช่าบูชาได้ที่091-789-1881 LINE @tv108 หรือเช่าซื้อที่วัดป่าคำชะโนดสั่งจองเช่าวันนี้จากราคาปกติ 1,999 บาทหากคุณโทรมา20สายแรกพิเศษลดเหลือเพียง999บาททันทีพร้อมแผ่น DVD ตำนานคำชะโนดฟรีเดี๋ยวองค์แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ทั้ง8รูปนะก็ขอนิมนต์ถ่ายภาพเอาไว้นะเป็นที่ระลึกหน้ามีศพหลวงพ่อนะตอนนี้คณะเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยนะที่เป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาประโยชน์ซึ่งวันนี้มีคณะพระอาจารย์สิทธิชัยวิสุทโธวัดสอยดาวนิมิตคณะคุณพงศักดิ์ที่วิมลคณะของคุณสมพศปรีปัญญาปกและคณะห้วยขวางคณะบริษัท AFPSP สิ่งคงจำกัดอายุทยาของน้อยคุณมนพัฒน์ภาษีกิจสกุลสงฆ์และคณะหมอดูหมูพิษและคุณชูวิทย์ชื่นเจริญคุณกิจได้รับดาวมีสุขสมวนแล้วก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพทุกๆคณะนะที่มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้ญาติโยมได้มาทำแล้วเป็นอย่างไรบ้างญาติโยมที่มาว่ามีความตั้งใจทำสิ่งดีก็เสียหนักเวลาที่ทำการเวียนก็เสียหนักในเวลาฟังเทศน์เยี่ยมซึ่งเป็นบรรยากาศวันแห่งการเทศน์วันแห่งการแสดงธรรม
แต่ท่านยังบอกว่าท่านมีกำลังใจเทศเยอะเลยวันนี้เพราะว่ามีไม้บุญเยอะไม้บุญเกี่ยวร่วมทำบุญกันเทศก็จะได้ทำวันนี้สามวันนะครับปฏิบัติบูชาด้วยการถวายทุกคนก็มาแยกโรงเรียนวัดเจดีย์แล้วก็ช่วงเช้าโดยท่านผู้มาถึงแล้วยังไม่ได้กราบพระสังฆาธิการถวายความเคารพกราบพระคุณท่านพ่อเชิญรับท่านสาราที่ดีรับมาพูดคุยกันสักการะ